ี้เอ็นเจอร์แกงที่บ่อยด้วยกันเปิดหน้าพิซซ่าหนีนั่นไงเราก็เลยไม่ได้สั่งพิซซ่าใช่บ่อยเลยไม่ได้สั่งพิซซ่าเพราะเอ็นเจอร์แกงนี่เป็นเมลอนที่ตัดมาสดๆเลยคลิปนี้นะครับจะพาไปกินเมลอนครับกับอาหารอร่อยๆที่ร้านเมลอนคาเฟ่กลางเมืองลพบุรีเลยครับชื่อร้านว่า The Melon Cafe ลพบุรีนะคะอยู่ตรงที่บอยปักหมุดให้แล้วกันร้านนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับถ้ามาจากวงเวียนพระนารายณ์เนี่ยไม่ไกลมากนะครับตรงหน้าปากซอยจะมีคลินิกหมอสุทัศน์อยู่ฮะจะเป็นร้านที่ก็ร่มรื่นบรรยากาศดีมีอาหารคือตกแต่งแล้วน่าดูน่ารักเลยใช่ๆดูทั้งอาหารก็น่ารักมากกระเด็นกระเด็นแต่ว่ามีห้องแอร์ด้วยนะถ้าใครแบบชอบนั่งห้องแอร์วันนี้ตัวอยากนั่งข้างนอกนั่งใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยก็นั่งเล่นนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นคือไม่คิดว่าในลพบุรีจะมีสวนเมลอนอยู่กลางเมืองขนาดนี้ใช่อยู่กลางเมืองเลยดีเลยฮะมีพิซซ่ามีอาหารชุดที่เป็นไก่ทอดเฟรนฟรายด้วยนะแล้วก็มีพวกสลัดสปาเกตตี้อาหารไทยก็มีนะพวกต้มจืดแกงจืดข้าวผัดอะไรเงี้ยน้ำพริกที่สำคัญเราจะมากินอันนี้ด้วยครับเมลอนเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะกินของข้าวเสร็จก่อนเพราะว่าที่นี่ครับเขาทำฟาร์มเมลอนเองด้วยนะฮะเมลอนอยู่ตรงนี้ฮะข้างหลังจัดเป็นสวนมุมถ่ายรูปด้วยนะข้างหลังนี่บ้านฮอบบิทเลยบ้านของเราว้าวฮาวายเอียนครับนะครับถูกต้องเดี๋ยวฉันจะจัดการหั่นเคยสงสัยตัวเองไหมเวลาที่ก่อนที่เราจะกินอาหารนะหอมอะน้ำลายมันจะชอบไหลแม้กระทั่งตอนที่เราหั่นพิซซ่านั่นแหละหั่นเป็น4ชิ้นพอโอเคเสร็จแล้วน้องเอ็นจอยได้ทำความสวยงามนะเป็นแบบเอาละครับพร้อมนี่เราก็กินชิ้นที่อร่อยที่สุดก่อนพี่รู้ได้ไงว่าชิ้นนี้แค่กับเก็บไว้เป็นบันทึกอีก1ร้านนะครับเวลามาเที่ยวลพบุรีนะครับผมว่าร้านนี้บรรยากาศดีนะครับร่มรื่นด้วยแล้วก็อาหารน่ากินอร่อยด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบอาหารสไตล์นี้นะกินเพลินๆท่ามกลางธรรมชาติเบาๆโอ้โหสวนเมลอนอยู่กลางเมืองเลยครับแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปกันสวยๆหลายมุมเลยนะฮะคือเมนูที่บอยสั่งใช่ไหมใช่ good ไก่ชีสและเฟรนฟรายวันแน่ครับงานนี้ครับหมูสามชั้นทอดมาแล้วว้าววางตรงไหนแล้วครับเนี่ยเอาจานนั้นออกก็ได้กินก็สำหรับวันนี้พวกเราเลือกมากินอาหารกลางวันกันที่นี่นะครับก็เลยจัดเต็มกันนิดนึงนะครับถึงจะเป็นคาเฟ่เมลอนนะครับแต่ก็จะมีอาหารหนักๆให้เรากินอิ่มมื้อกลางวันได้เลยแหละและเมนูที่ขาดไม่ได้นะครับทำมาที่นี่ก็ต้องเมลอนใช่ไหมล่ะครับสดๆเลยครับตัดมาจากตรงนั้นน่ากินมากน่ากินจริงหวานแล้วก็กรอบมากทีเดียวนะครับที่นี่เขาปลูกเองฮะยังครับยังมีน้ำเมลอนอีกนะฮะอร่อยเลยอร่อยไม่แบ่งพี่หรอกแบ่งทุกคนดีไหมไม่แบ่งพี่บอยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าพี่มีอันนี้ว่ะสวยมากเลยครับผมบอกสุดยอดอ่ะยูแย่งมานี่ไม่ให้เอามาหนูชิมก่อนเป็นซังกุงตีสวยให้ชิมทีหนึ่งทีนี้ทีหนึ่งเป็นซังกุงห้องเครื่องต้องชิมก่อนแตกต่างไหมอันนี้สดชื่นมากเลยจะมีรสเปรี้ยวด้วยอันนี้ก็จะละมุนหน่อยแก้วนี้เป็นเมลอนสดปั่นรสชาติละมุนเหมือนน้องแล้วก็อันนี้เป็นไอซ์เมลอนนะก็จะมีเมลอนบวกกับโซลมอนรส
รสชาติเปรี้ยวจี๊ดเหมือนน้องเลยเหมือนกันกินแล้วรู้สึกสดชื่นสรุปตัวน้องเป็นทุกสิ่งอย่างไม่คืนไม่คืนเอาตีตัวสวยมากไม่คืนพี่บอยพี่บอยมันมีสับปะรดที่พี่ชอบด้วยนะขอบคุณมากอร่อยมากขอถ่ายรูปด้วยได้ป่ะไปดูในสวนหน่อยน้องขอแต่เขาขอถ่ายรูปด้วยนะไปค่ะไปค่ะไหนดูสิสวนเมลอนนี่ได้เมลอนกลับบ้านด้วย1ลูกโอ้ยพี่เก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปครับตรงนี้ครับเท่มั้ยครับพี่บอยถ่ายรูปให้มั่งจี้1ภาพ1ภาพเขาจัดที่นั่งแบบน่ารักมากทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะแล้วก็เวลามาก็จอดรถข้างๆพื้นที่ร้านตรงนี้ได้เขามีร้านจอดรถอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์วันเดียวปิด9 โมงถึง 3 ทุ่มเย้เขาจอดรถได้หลายคันอยู่